นบริษัทมิชแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ m g i เป็นหุ้นที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในหลายบทเลยนะครับหนึ่งเป็นหุ้นตัวแรกที่เข้ามาภายในระยะเวลา2เดือนเสร็จราคาสูงกว่าจองกว่า1 2 0 0นะครับและเป็นทหุ้นน้องใหม่ตัวแรกที่ถูกตาซับใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหลายครั้งยกระดับจนมาตรการสูงสุด แต่ก็ยังคุมความร้อนแรงไม่อยู่และเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่นะครับมีการส่งเสียงเชียร์หุ้นกันดังลั่นตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องเป็นรายวันนะครับจากผู้มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องความจริงหุ้นตัวนี้นะครับตั้งแต่เข้ามาวันแรกๆร,ราคาพุ่งขึ้นร้อนแรงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทโบรกเกอร์สำนักต่างๆไม่มีเสียงเทียร์นะครับมีแต่คาเตือนว่าระว,วัดระมัดระวังความเสี่ยงเพราะหุ้นเนี่ยขึ้นแรงเกินปัจจัยพื้นฐานรองรับตราซับก็มีความเห็นเดียวกันนะครับแต่ราคาก็ยังพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องขนาะเดียวกันผู้บริหารล่าสุดผู้หลุนใหญ่นะครับออกมาพูดถึงหุ้นตัวเอง ลักษณะเชียร์นะครับให้คนไปซื้ออย่างผู้ถือหุ้นใหญ่รายล่าสุดเนี่ยก็ออกมาบอกว่านี่เดี๋ยวไปซื้อหุ้น MGI ในกระดานพลุกได้หุ้นมาราคา4 4่บาท75แล้วบอกซื้อมาไม่ขายหรอกแล้วบอกว่าเป็นเค่าการอยากจะร่ำรวยอยากที่มีจะมีอนาคตที่มีเงินพอทำงานได้เงินมาก็ไปซื้อหุ้น MGI ฝากไว้ที่ยูนเเข้าขายการชักจูง ให้คนอื่นซื้อตามนะครับยังมีข้อความที่โพสต์กันในโลกโซเชียลด้วยอ่างอ้างอ้างอ้างชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่10บอันดับแรกๆกน,นะครับว่าเนี่ยขายที่ขายหุ้นต่างวา6หกบาทพวกผมกวาดเรียบครับนี่ก็เข้าขายกันเจียชี้นาอีกเหมือนกัน ยังไม่มีท่าทีจากตาทรย์นะครับว่าทําอย่งางไรกับการเชียร์หุ้นที่มีลักษณะเข้าข่ายการชีร้นําและเป็นการเชียร์หุ้นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียนะครับปกติแล้วผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ดีนะครับย้ําจะต้องไม่พูดถึงหุ้นตัวเองในลักษณะบวกอย่างต่อเนื่องลักษณะเชียร์ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องมีกฎกติการมารยาท ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เชียร์เวลาซื้อหุ้นแล้วไปเชียร์ให้คนอื่นซ,ซื้อตามมันไม่ถูกหรอกครับมันไม่มีมารยาทผิดมารยาทและจริงๆรินะตลาดรับรรเนี่ยน่าจะไปย้ำกฎเกณฑ์กติก,กามารยาทกับบริษัทผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใหม่ให้เข้าใจนะครับไปดูนะครับบริษัทใหญ่ๆบริษัทปูนซีเมนไทยบริษัทปตทหรือหุ้นธนาคารใหญ่ๆเนี่ย มีผู้บริหารมาแหกปากตะโกนให้คนอื่นเชียรหุ้นไหมครับไม่มีนะครับเขาจะเขาจะแถลงผลประกอบการเนี่ยก็ไต่มาละครั้งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่พูดกันรายวันเดี๋ยวจะทำให้หนู่นจะทำให้นี่กี่โมไปจริงไม่จริงไม่รู้ถ้าหุ้นเ g i ขึ้นไปแล้วไม่มีวันลงนะครับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องพูดถึงหุ้น นักลงทุนที่เข้าไปซื้อกำไรทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรแล้วครับอยากเชียร์เท่าไหร่ไม่มีใครว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือหุ้นนับร้อยตัวคือมีผู้ไิหาออกมาเชียร์หุ้นมีคนออกมาเชียร์หุ้นนะครับนักลงทุนตามแห่เข้าไปปรากฏว่าขายใหญ่เนี่ยขายหุ้นออกมาทำำาํากําไรลายย่อย,ยครับตายเสียหายกันมันเกิดซ้ําแล้วซ้าอีก,กน,นะครับเราไม่อยากให้เกิดซ้ารอยความเสียหายจากนัก ประชาชนผู้ลงทุนรายย่อยที่หลงคกลไปติดกับเสียหลงเสียงเทียไปซื้อหุ้นเนมใจแล้วขาดทุนเจ๊งกันออกมาไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำรอยครับแต่คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้คนที่จะควบคุมแก้ปัญหาจัดการเรื่องการเทหุ้นเนมใจนี้มีหน่วยงานเดียวครับตลาดซาบแห่งประเทศไทยครับต้องลงมากํากับดูแลครับมันมากเกินไปหรือไม่ผิดกฎกติกามารยาทหรือไม่มีการชี้นาหุ้นหรือไม่ ต้องเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้หุ้น MGI ผู้บริหาร MGI ผู้ถือหุ้นใหญ่ MGI ทําได้ก็จะเป็นเยี่ยงอย่างให้บริษัทจดทะเบียนอื่นเชียร์หุ้นตัวเองเหมือน MGI ปล่อยไว้นานๆนะครับมันลุกลามมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ของนักลงทุนยิ่งกว่ากรณีสต์๊กต่างบัญชีอีกความเสียหายมันจะกระจายงวงกว้าง แล้วปล่อยไปไม่มีการกํากับดูแลไม่แก้ไขนะครับสักวันหนึ่งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะก,กลายเป็นศูนย์กลางของแก๊ง call center ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นกนีเอ็ TI, ต้องรีบค่าตัดตอนนะครับไม่ให้เกิดการเจียหุ้นจงคลึ่มอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ